มาก่อนบอกว่าจะมาทำภาษาทีนี้นะมึงรู้ป่ะมันเสียใจนะแต่ทำไมมาคนนี้ไม่เคยมาที่วัดนี้นะสามคนมาอยู่เจ้าขาแต่ไม่เล่นที่มันมาหนูมาก่อนจบไงลุงพ่อเนี่ยมันเสียใจเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทิ้งแฟนหน่อยนะไม่เห็นมาใครนึกช่างไงฮะสูงเคล้าปีฟูปิสดูHä? Wir nur noch dein Körper hier. Alla. Ja. Ja, ich sagen kann, ne? Meine Gäste, meine Long. Meine Long Tawainer. ต้องแจกให้โรงเรียนด้วยนี่ยายยายยายเล่นกับยายนู่ยายเนี่ยอ่ะก็เอาอาหารหวานของหวานมาแจกโรงเรียนพรุ่งนี้นะมันอาหารมันเยอะโรงเรียนพวกนี้ไปให้คนเด็กมันอนุบาลก็เหมือนกันนะมันมีน้อมเยอะอนุบาลก็โรงเรียนพวกนี้ก็หยุดพวกนี้ก็เปิดอยู่นะและนี่เก็บได้นานด้วยและก็เอาไปที่หนองบัวก็ได้นะโรงเรียนนะนักไปเนี่ยเอาวางบางตรงท้ายนะแม่หน่อยไม่ได้ถวายแต่น้ำไม่ได้ถวายตัวนะถวายตัวเป็นลูกศิษย์หน้าเนี่ยมันกี่ขวบนะมันทำไมยังอายอยู่นะเนี่ยถามหลายปีแล้วนั่นมันเชื่ออะไรไม่ตอบนะไม่ตอบนะต้องเรียกแฟนหน่อยนะมองเราตลอดเวลานะมองไม่รู้มันจะอายไปถึงวันไหนเนี่ยถึงอายุ12 13ฮะตั้งแต่3ขวบนะก็สมัยก่อนก็ใส่ปลาทุกวันที่ปันตัดนะยังจำได้อยู่
ในชาวอุดรก็ทำงานอะไรฮะทำงานอะไรทำงานอยู่โรงแรมค่ะโรงแรมค่ะเอาที่นี่โรงแรมไม่มีงานมันเศรษฐกิจมันแย่ฮะฮะมันปิดล็อกประเทศนะเดี๋ยวนี้ทางยุโรปก็เปิดแล้วนะนักคนธุรกิจก็ไปได้แล้วนะนักท่องเที่ยวก็ไปได้แล้วนะนอกจากสหรัฐมันไม่ยอมรับแต่ประเทศไทยยังไม่เปิดนะและมีคนตายน้อยที่สุดนะ ไม่ต้องเปิดฮะแต่ประเทศไทยก็ต้องนักท่องเที่ยวก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวนะ 70% นะจากเงินที่เข้ามาประเทศไทยก็มาจากนักท่องเที่ยวนะฮะมันให้ไม่ให้เข้าเหรอนะเนี่ยโรงแรมก็มันนะ มันถล่มถลายฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้เลือดได้ภาวนาพุทโธนะฮะเนี่ยคนนี้ก็ทำงานอะไรเหมือนกันเหรอโรงแรมไม่ค่ะรับเหมาค่ะรับเหมาเมาอะเหมาทำร้านกาแฟทำปั๊มน้ำมันอ๋อพัมน้ำมันลดลงด้วยนะคนไม่ได้ไปเที่ยวนะทุกคนก็กลัวฮะเนี่ยทำไมคนไทยมันกลัวฮะกลัวตายฮะฮะกลัวทำไมฮะเมื่อไม่ได้เกิดไม่ต้องตายเมื่อเกิดแล้วทุกคนก็ต้องตายฮะใช่ไหมฮะฮะแล้วกลัวทำไมฮะมันมาจากชีวิตของเราฮะความตายฮะเวลาเกิดแล้วของเราต้องตายเนี่ยฮะทุกคนไม่ว่าเวลาไหนฮะนะแล้วเมื่อเป็นชาวพุทธก็รู้เวลาไหนฮะคนที่มีอายุสั้นก็มีคนที่มีอายุยืนก็มีใช่ไหมฮะและเกี่ยวกับอะไรฮะนี่เป็นชาวพุทธนะฮะไม่เคยได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฮะคนไหนที่ชาติก่อนก็ไม่ได้ทำลายใครก็มีอายุยืนใช่ไหมเคยได้ยินไหมฮะไม่ว่าโควิดไม่ว่ามะเร็งไม่ว่าอะไรก็มีอายุยืนเข้าใจไหมฮะมันไม่เกี่ยวกับชาตินี้ฮะยังไม่เข้าใจฮะเนี่ยมันไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฮะเชื่อแต่เวลาออกจากวัดก็ไม่เชื่อแล้วมันเชื่อนักเข้าแล้วฮะวิทยุนะมันออกก็โอ้ยวันนี้คนตายมันเยอะนะคนตายมันเยอะนะคนไหนที่ตายนะมันเป็นเวรกรรมของเขาฮะคนไหนที่นะมันติดก็มะเร็งก็เป็นเวรกรรมของเขาและเวรกรรมของเขาไม่ใช่มาจากชาตินี้มาจากชาติก่อนฮะเมื่อเกิดมาในร่างกายนี้บอกว่าร่างกายนี้จะอายุยืนหรืออายุสั้นร่างกายนี้จะมีโรคอะไรบ้างฮะและช่วงนั้นก็โรคนี้ขึ้นมาช่วงนั้นก็โรคโน้นขึ้นมาก็ไม่มีโรคอะไรเลยฮะเชื่อไหมฮะเชื่อพระพุทธเจ้าไหมฮะมันสั่งสอนคำสั่งสอนเราฮะเนี่ยและคนไหนนะมันมีเงินน้อยฮะคนไหนก็มีเงินเยอะก็เกี่ยวกับเวรกรรมของชาติก่อนเหมือนกันฮะใช่ไหมใช่ใช่ฮะเนี่ยเอ้ยเนี่ยทำบุญที่วัดแล้วเลยออกจากวัดแล้วเลยเสียลอตเตอรี่ฮะเนี่ยเนี่ยถามชาวนาฮะเนี่ยวันนี้ก็ทำบุญนะเมื่อชาวนาก็วันนี้ปลูกข้าวฮะเวลาออกเวลากลับบ้านก็กินได้ไหมฮะก็ต้องรออย่างน้อย6เดือน
นะจึงสุขใช่มั้ยถามชาวนาไม่เชื่อฮะแล้วปุญจะรับทันทีเหรอเนี่ยคนดูนะเวลาปุญรับทันทีก็ต้องปราบครับทันทีนะพูดเลวอะไรกับพระก็ต้องตายทันทีนะฮะจะไม่ตายฮะบางคนก็ฆ่าคนเป็นเบือนะแล้วยังไม่ตายนะมันอายุยืนฮะฮะเนี่ยไม่ได้คิดนะของเราไม่ได้กลัวกลัวฮะเมื่อกลัวเมื่อกลัวนั้นของเราก็มันร้องทั้งผิดแล้วนะฮะกลัวอะไรของเราในเวลาสวดมันก็อาศัยกรรมนะของเราเป็นทยาทของกรรมนะของเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมใช่ไหมฮะเวลาสวดมันฮะคำอดายดาคำอยู่นิคำอพันธุคำอพัติสารณะยังคำังภริสาริสันติคลายานังว่าภาพคังว่าทัศดายดาภวิสันติทั้งหมดเกี่ยวกับกรรมฮะเชื่อก็ยังฮะไม่อยากเชื่อนะอะเรื่องกรรมที่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะรับได้ทันทียินดีต้อนรับนะแต่เวลากรรมชั่วมาฮะคนเนี่ยก็ผิดคนนี้คนโน้นก็รัฐบาลก็ผิดคนโน้นก็ผิดไม่ใช่ไม่ได้คนเดียวดิคนผิดนะฮะของเราทำชาติก่อนฮะทำชั่วชาติก่อนฮะเข้าใจหรือยังโอ้ยแต่มันเจ็บใจใช่ไหมมันหลวงพ่อก็พูดตรงไปตรงมานะฮะบางคนก็เจ็บใจนะเนี่ยมันแต่มันชาวพุทธต้องรับได้นะเมื่อฝรั่งก็พูดแบบนี้แล้วก็มันรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่เชื่อกรรมนะไม่เชื่อชาติหน้าชาติโน่นนะแต่ของเราต้องเอาก็เกิดมาเพื่อตายแล้วเวลาตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ฮะและมุ่นเมียนนะฮะเนี่ยมันยังคิดว่าก็เป็นสุขนะของเราก็ชีวิตของเราเป็นความสุขนะของเรายังไม่รู้จักทุกข์นะฮะรู้จักทุกข์หรือยังฮะฮะรู้จักอริยสัจสี่ไหมฮะอริยสัจที่หนึ่งฮะเคยได้ยินไหมอริยสัจที่หนึ่งทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงฮะเคยได้ยินไหมมันทุกในใจทุกในร่างกายฮะเมื่อคิดว่าไม่มีทุกข์นะฮะตอนเช้าก็มีทุกข์แล้วฮะฮะลุกฮะเดินขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วฮะฮะไม่อยากไปทำงานก็เป็นทุกข์แล้วฮะหรือไม่อยากทำนี่หรือทำโน่นก็เป็นทุกข์แล้วนะตั้งแต่เช้ามาฮะทุกวันฮะไม่เห็นฮะอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์ฮะใช่ไหมฮะคนนี้ก็ไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินฮะอยู่เขาก็เป็นทุกข์นะฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์ฮะ และปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะฮะเวลาปวดขี้จะไปที่ไหนไปสุขาไปหาความสุขแล้วไปขี้ฮะฮะเนี่ยมันชีวิตของเราฮะง่วงงอนก็เป็นทุกข์นะอยู่นอนก็เป็นทุกข์นะเนี่ยของเราพุทธจิตวิธีระบายทุกข์ฮะฮะอยู่ข้าวก็กินฮะอยู่น้ำก็เดิมฮะ บวชขี้ก็ไปขี้นะฮะเนี่ยแล้วอยู่นอนก็ไปนอนนี่พุทธจิตวิธีระบายทุกข์ไม่ใช่วิธีแก้ทุกข์วิธีแก้ทุกข์ไม่ต้องเกิดนะวิธีแก้ทุกข์ที่สุดนะไม่มีทุกข์นะและทุกในใจทุกวันนะไม่อยากฟังนี่ไม่อยากฟังโน่นไม่อยากทำนี่ไม่อยากทำโน่นฮะและอยากใดนี่ก็ไม่ให้ฮะเนี่ยมันทุกในใจนั้นตลอดเวลาฮะแต่ของเราหาเรื่องกับคนอื่นนะฮะคนนี้ก็ไม่ดีคนโน่นก็ไม่ดีตัวเองดีไหมฮะไม่ฮะทุกคนนะเกิดมาเพราะว่ามีความโกรธความโลภความหลงฮะใช่ไหม
ฮะของเหนือก็มีของเราก็มีเมื่อของเราไม่มีอ่ะของเราไม่ได้เกิดฮะฮะนั่นแล้วว่าคนอื่นทำไมฮะคนเหนือก็โอ้โหเห็นความชั่วของเขาเห็นความชั่วของเขาฮะเมื่อมองดูความชั่วของเขาไม่ได้เห็นความชั่วตัวเองฮะฮะมันลุงตาก็มหาบอกก็สอนว่าอย่ามองคนอื่นมองตัวเองฮะเฟยหน่อยฮะอย่ามองคนอื่นนะมองตัวเองนะทำอะไรลงไปรู้ตัวฮะ มันที่สำคัญนะฮะและทุกมาจากไหนความอยากได้ฮะอยากได้นี่อยากได้โน่นฮะไม่พอใจนี่ไม่พอใจโน่นเห็นไหมฮะดื้อขึ้นมาอยากได้นี่แล้วนะฮะนะมันทุกข์ขึ้นมาแล้วฮะอยากได้นี่อยากได้โน่นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้โน่นฮะแล้วไม่ได้รับเตที่ไม่ชอบมะเนี่ยอันที่สามอริยสัจที่สามนั่นเป็นอะไรก่อมีทั้งออกนะแล้วทั้งออกกับอริยสัจที่สี่ฮะสีนเคยได้ยินไหมสีนห้าเป็นสีนห้าไม่ใช่สีนสองสีนสามสีนฮะสีนห้าต้องรักษาสีนห้าเวลาอยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาสีนห้าใช่ไหมฮะเมื่อไม่ได้รักษาสีนห้าจะไปที่ไหนฮะไม่ได้ทางลองฮะเคยได้ยินไหมนะ นรกนะนะคนที่ไม่รักษาสีนห้าก็ต้องไปนรกอยู่นะไม่ใช่ลุงพ่อก็พูดฮะเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฮะฮะสมัยก่อนพระอนันต์ก็มัน มันอยากรู้นะคนไหนที่ไปสวรรค์หรือคนไหนที่ไปนรกมากกว่ากันนะแล้วถามพระพุทธเจ้านะคนไหนที่ไปสวรรค์หรือคนไหนที่ไปนรกมากกว่ากันนะแล้วพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงฮะเราไปหาลุงตากดรู้ทำตอบแล้ว เห็นควายตัวนี้ไหมฮะมีเขากี่เขานี่คนที่ไปสวรรค์ไปนิพพานฮะหรือมีคนกี่คนฮะเป็นล้านล้านนะที่ไปนรกฮะเดี๋ยวนี้ลุงตาก็ถามนะเมื่อแขกเข้ามาเป็นคนโคหรือเขาโคแล้วฮะเลือกเอาเองนะหลวงพ่อก็ไม่ตัดสินใจเป็นคนโคหรือเขาโคฮะเลือกเอาเองรักษาศีลห้าดีศีลห้าเป็นอะไรอย่าทำลายใครสิ่งที่หนึ่งอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่สองฮะไม่ใช่ยิบนี่ยิบโน่นยืมนี่แล้วไม่กลับฮะยืมโน่นก็ไม่กลับนะยืมฮะ นี่มันผิดศีล อันที่สามคามิสุมิชาชาก็ผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวแล้วสิ่งที่สี่มูสาฮะอย่าพูดเลวไล่ฮะอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงนะและสิ่งที่ห้าอย่าเอายาเสพติดอย่ากินเหล้าเบียร์กับไวน์ก็เป็นเหล้าเหมือนกันฮะ เดี๋ยวนี้ต้องพูดก่อนก็ไม่ได้พูดนะบางคนก็คิดว่าไวน์ก็ไม่ใช่เหล้า สุราฮะเปียก็เป็นเหล้าเหมือนกันนะกินเปียเยอะนะมันชอบเมาเหมือนกันกินไวน์ก็เมาก็เหมือนกันนะแล้วเมื่อเมาก็ทำผิดศีลอีกแล้วนะพูดไม่ดีนะเคยคนที่เคยเห็นนะคนเมาเหล้านะพูดอะไรพูดอะไรพูดไม่จบนะแล้วพูดไม่ดีด้วยนี่มันศีลห้าต้องรักษาศีลห้าเวลาอยากเกิดเป็นมนุษย์นะเมื่ออยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาศีลห้าฮะเมื่ออยากไปหาเพื่อนที่นรกก็ไม่ต้องรักษาเพื่อนมีเยอะนะฮะลุงพ่อก็มีเพื่อนนะเพื่อนที่นรกเยอะเหมือนกันนะเพื่อนพระนะก็พระก็ไปนรกเหมือนกันฮะก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยอยากคิดว่าพระก็ไปสวรรค์อันเดียวฮะนี่คนทั่วไปก็มีศีลห้าแล้วพระก็มีศีลเท่าไหร่ฮะ227ฮะ
รักษายากนะศีล 5ก็รักษาง่ายกว่านะศีล 227รักษายากกว่านะนี่สาเหตุนะที่ลุงตาก็พูดเวลาไปหานรกนะมันเต็มกับผ้าสีเหลืองนะมันชั้นสำหรับพระนะมันเต็มกับผ้าสีเหลืองมันค่อนก็ทั่วไปก็ไปนะเอาเลือกเอาเองนะรักษาที่นายดีฮะมันกินกาแฟไปเที่ยวยังได้อยู่กินไอศกรีมไปดูนั่งก็ไม่ผิดศีลฮะฮะแต่เมื่อ เมื่อผู้หญิงเอาผัวน้อยก็มันผิดศีลฮะเมื่อผัวก็เอาฮะเมียน้อยก็ผิดศีลฮะผิดศีลอย่างไรแรงนะฮะเนี่ยมันไม่มีทางออกนะหรือสมาธิฮะศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็ต้องฝึกสมาธินะฮะอยู่กับพุทโธฮะนั่งสบายฮะนั่งสบายฮะหลับตาฮะแต่อยู่กับพุทโธถึงใช้มันสงบฮะแล้วเมื่อใช้สงบฮะเป็นอะไรฮะเคยไปมั้ยฮะมันไม่มีความคิดขึ้นมาไม่มีความจําขึ้นมาเป็นยังไงอิสระไปหมดฮะความสุขไปหมดฮะไม่ได้สุขตลอดนะก็ความเงียบฮะมันไม่มีอะไรไม่มีความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีทุกข์นะเพราะว่าความอยากได้มาความคิดเรื่องความจําฮะมันอยู่นั่งสมาธิสบายออกจากสมาธิมันเคลเลชมากวนเราอีกนะอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นมันนี่ไม่พอใจโน่นก็ไม่พอใจฮะตลอดเวลาฮะแล้วเข้าสู่สมาธิสบายฮะแล้วอนาคตก็ไม่มีฮะอดีตก็ไม่มีในสมาธิฮะฮะความหวงก็ไม่มีฮะความกลัวก็ไม่มีเพราะว่ากิเลสก็มันหลบหน้าฮะมันไม่ออกแสดงฮะเมื่อออกจากสมาธิมันแสดงเต็มที่ฮะและกวนเราตลอดเวลา24ชั่วโมงฮะ24ชั่วโมงนะในเวลานอนก็ฟันฮะไม่เคยฟันหวานฮะไม่ใช่ฟันอะไรเนาะกลัวฮะเนี่ยเข้าใจไหมฮะทุกวันต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยก็15นาทีนะนะคนได้นะมัน30นาที45นาทีนะคนที่อยากสวดก็สวดมนต์แล้วเวลาสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่ง20นาทีนะดีทุกวันนะทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อหลวงพ่อไม่สนใจนะหลวงพ่อสนใจเรื่องสอนคนนะสอนคนเป็นคนดีนะอย่ามองคนอื่นมองตัวเองนะความเลวร้ายมาจากภายในนะหลอกนะ แล้วที่สามก็พัญญามพิจารณาร่างกายร่างกายเนี่ยฮะเนี่ยคงเราชอบรักร่างกายมากนะฮะทุกวันฮะแต่งหน้าแต่งตัวกี่ชั่วโมงฮะฮะแล้วแต่งชุดชายกี่วินาทีฮะฮะเวลามองในกระจกก็ไม่ได้เห็นชุดชายเห็นแต่ร่างกายใช่ไหมฮะโอ้วันนี้สวยดีนะฮะฮะวันนี้ไม่สวยฮะฮะมันต้องใส่สีหน่อยฮะฮะให้สดชื่นหน่อยฮะฮะแต่งหน้าแต่งตัวแต่เวลาชิดชัยก็ไม่ได้มองเห็นนะมันชิดชัยมันตำไปหมดนะฮะและไม่ได้เกไม่ได้ทู่ไม่ได้ทำสะอาดฮะดูร่างกายเนี่ยเวลาร่างกายเกิดมานะมันต้องฝึก15ปีนะฮะฝึกเดินฝึกพูดฮะฝึกคิดฝึกเขียนฝึกอ่านเนี่ยกำลังเนี่ยมันกำลังฝึกอ่านฝึกคิดนะฮะตัวเล็กนะยังใช้ไม่เต็มนะฮะต้องฝึกหลายภาษาด้วยฮะเนี่ย15ปีฝึกร่างกายนี่ฮะและใช้ได้กี่ปีฮะ30ประมาณ30ปีฮะอายุ45หรือ50นะลดลงฮะความแรงนะเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวปวดโน่นเดี๋ยวหนีเสียเดี๋ยวโน่นเสียก็ไปหา
ไปหาหมอปล่อยฮะไม่อายอยู่แก่หรอกนะและ40ปีหรอความตายฮะเนี่ยชีวิตของเราชีวิตของมนุษยชาตินะ อยากเกิดนะชาติหน้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนเดิมฮะฝึกสิบห้าปีใช้ได้30ปีฮะรอความตาย40ปีฮะเนี่ยคนคิดว่านะคนคิดว่าทั่วไปนะเวลาชาติหน้าเวลาชาติหน้านะมันจะเป็นมนุษย์นะคนชักอายุ20ใช่ไหม ไม่ได้คิดถึงอายุ2ขวบนะกำลังเตือนกำลังพูดฮะของเราคิดถึงแต่อายุ20นะคนส่วนมากของคนแก่ฮะมันอายุ10ก็ไม่เอานะฮะเอาอายุหาขวบก็ไม่เอานะไม่ได้เอาแต่อายุ20ถึงอายุ35นะหลังจากนี้ก็ไม่เอาด้วยฮะเนี่ยทำไมเข้าใจบ้างไหมฮะเพื่อนเข้าใจบ้างไหมฮะไม่เคยได้ยินนะฮะถามไม่เคยได้ยินเทปแบบนี้ใช่ไหมแฟนน้อยยังเนี่ยนัดทุกมาก็ยังไม่มีเนี่ยก็มาที่นี่ก็โพสต์เป็นพระก็ได้ทุกเมื่อนะเมื่อทุกมาก็มาคนผู้หญิงที่ไม่แต่งงานก็ปวดเป็นชีได้เลยฮะฮะก็ไม่ต้องหาสามีฮะมันผู้ชายก็ชั่วผู้หญิงก็ชั่วนะมันหาสามีก็ไม่ได้หาสามีดีก็ไปแล้วนะแต่งงานแล้วฮะ ก็เหมือนกันนะผู้หญิงที่ดีก็แต่งงานแล้ว นายรับพรโอ้พูดได้ยังไงเอ้าตอนเย็นก็ต้องไปเทศที่ขอนแก่นนะโอเคยะถาวาริวหาปุราภริภุเรนติสักการังเอวเมวะอิโตตินังเพทานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสเบปุเรนตุสังกัปปะจันโดปนาระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาวิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสัตตุมาเตภวัตวันตารายุสุขิทิกายุโคภวะอภิวะธัมมัสสิเลสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุวัตโคดานวัตโคสิริวัตโคยัสวัตโคภาลวัตโควันวัตโคสุขวัตโคโหตุสาบาราดุขโรคัพยเวระกาสะทุจุปาดาวาอเนกาอันตารายาปิวินาสันตุจเตจสะชัยสิทิธานังลาภังสุทิปะกายังสุขังภาลังสิอายุนะจะโบคังโวทิชัยสะวะสัตวัสชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังสุขังตุสัพปะ
เดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสัพพะวันตุเตภะวะตุสัพพมังคะลังกะคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสัพพิภะวันตุเตภะวะตุสัพพมังคะลังกะคันตุสัพพเดวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัพพิภะวันตุเตไหนวันนี้ทุกคนก็กินขันงังนะของเราไม่ได้แจกนอกจากยายลุงเนี่ยเทน้อยไพ่มาไปเอ้นัดกินอะไรให้สูงขึ้นเรียนนี่เป็น184แล้วเหรอ85แล้วโอ้โหมันกินอะไรไม่รู้สูงกว่าฝรั่งอีกนะ